ไปที่ข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งผมมีต่อมสองต่อมต่อมหนึ่งบอกว่ามันเป็นข่าวร้ายอีกต่อมหนึ่งบอกว่ามันเป็นข่าวดีได้ไหมฮะผมไม่ดูอันนี้ในตอนนี้ผมมีเว็บไซต์ข่าวโปรดของผมอะ่ะคือ The Structure ซึ่งเป็นแนวอนุรักษ์นิยมหน่อยๆน,นะฮะไม่หน่อยแล้วเริ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆแต่ว่าเขารายงานข่าวนี้แล้วผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีคือตอนแรกต่อมจริยธรรมของผมเนี่ยที่บอกว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ย และควรจะทําให้มันผิดกฎหมายต่อไปก็บอกว่าไอ้ข่าวนี้มันไม่ดีที่มีการประเมินว่าจะต้องแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีแล้วทาให้การขายบริการทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าผู้ซึ่งขายบริการอายุ25ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเนี้ยเป็นข่าวไม่ดีถ้าถ้าผมถามต่อมจริยธรรมซึ่งอยู่ในซิกหนึ่งของสมองของผมเสร็จแล้วถ้าผมถามอีกต่อมหนึ่ง ต่อมของความซึ่งไม่ต้องการเป็นฮิปโปคริตตอมต่อมที่ที่ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็น world's oldest profession ต่อมที่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนซึ่งเป็น sex worker ก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายในการได้รับการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆรวมทั้งด้านสุขภาพด้วยอะไรประมาณนี้ต่อมนั้นก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย legalize มันแบบที่เขาวางแผนที่จะ legalize มันเนี่ย ไม่ดีซะกว่าหรือเพราะฉะนั้นเอาจริงๆผมรายงานข่าวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นข่าวดีหรือไม่ดีแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าสิ่งที่เป็นความคืบหน้าแล้วและเป็นความคืบหน้าในการปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปีพุทธศักราช2539ก็คือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมเนี่ยภายใต้การนำของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับหรือสคนะฮะ ท่านอธิบดีจินตนาจันทบารงท่านอธิบดีท่านแถลงข่าวและแถลงข่าวมาพักหนึ่งแล้วนะครับผมเพิ่งหยิบมารายงานในวันนี้ว่าที่ผ่านมาได้มีการจัดการประเมินผลสัมฤทธิอีกทั้งได้มีการจัดรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องแบบโฟกัสกรุ๊ปตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายใหม่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้ได้คอนเซปต์คร่าวๆเกี่ยวกับกฎหมายการค้าประเวณีว่าในส่วนของผู้ค้าประเวณีจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำา25ปีขึ้นไปเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน โดยตัวเลขอายุขั้นต่ำนั้นขณะนี้ยังไม่นิ่งแน่นอนบางส่วนก็เสนอว่ามันควรจะเริ่มซึ่งบรรลุนิติภาวะแต่ว่าในขั้นตอนตอนนี้เขาเสนอไว้ที่25บปีขึ้นไปขา,ขายบริการทางเพศได้โดยที่ทำแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกดำเนินคดีใดๆส่วนกรณีอายุเกินขั้นต่ำขึ้นไปที่สมัครใจเนี่ยสามารถทำได้อายุอายุถ้าไม่ถึงก็คือทำไม่ได้นะฮะในที่นี้คือเขาจะเคลียในเรื่องของระดับอายุเพราะจะแก้ปัญหาในกรณีที่มีการ บ,บังคับเขาเรียกว่า sexual human human sexual trafficking อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นเหยื่อเขาต้องการปราบในในในกรณีนั้นอย่างเด็ดขาดแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้มีการขายบริการทางเพศได้โดยที่ทําเป็นโซนิง่งหรืออาจจะมีการลงทะเบียนเหมือนประเทศในแถบยุโรปส่วนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปส่วนผู้ซื้อบริการทางเพศหากซื้อบริการทางเพศเด็กและเยาวชนอันนี้โดนจับแน่ได้รับโทษเช่นเดียวกันแบบที่เป็นเป็นโทษอยู่ในยุคป,ปัจจุบัน แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเข้าใจว่าในคอนเซปที่เขาร่างกฎหมายไว้ก็คือถ้าเกิดซื้อบริการทางเพศจากคนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแล้วอายุ25ปีขึ้นไปถือว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายอันนั้นก็คืออนุญาตคานนี้ผมไม่แน่ใจว่าในที่สุดทั้งหมดนี้มันจะหมายความว่าอย่างไรสำหรับบรรดาสถานให้บริการในปัจจุบันอย่างเช่นอาบ,บนวดนะแต่ว่าแน่นอนมันก็จะครอบคลุม พฤติกรรมทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นการขายบริการทางเพศหรือคราประเวณีณนะเวลานี้นะนะรายงานให้ทราบนหนึ่งก็คือว่าทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือสอคอเขาได้ว่าจ้างทางหมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ไปจัดทําร่างกฎหมายดังกล่าวในลนักษณะทำที่ทําไประดมความคิดเห็นไปอีกทั้งยังได้ศึกษากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องแนวทางของต่างประเทศเพื่อให้มีความรัดกุมที่สุด และหาจุดร่วมที่คนส่วนใหญ่ยอมรับได้เชื่อว่าจะเป็นกฎหมายที่สร้างโอกาสและสร้างทางเลือกให้กับทุกคนคาดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ก็คือปีหน้าร่างน่าจะแล้วเสร็จและ,ะเ,เสนอเสนอตามขั้นตอนต่อไป